สวัสดีครับผมเฟิร์สคณภัณฑ์พุทธกูลครับข้าวตังธนวัฒน์รัตนภัยสารครับแต่ก่อนที่จะมาเป็นข้าวตังเนี่ยแม่เคยคิดว่าจะตั้งชื่อว่าเฟิร์สโอ้อันนี้คือเรื่องจริงครับจอผมเคยได้ยินแล้วครับครับคิดไปคิดมาแม่ไม่เอาแล้วข้าวตังดีกว่าผมรู้สึกเห็นด้วยกับแม่คุณนะไม่งั้นวันที่เรามาเจอกันมันจะกลายเป็นเฟิร์สเฟิร์สผมว่ามันดูทะแม่งทะแม่งครับเฟิร์สเล็กเฟิร์สใหญ่ครับเหรอเฟิร์สเล็กเฟิร์สใหญ่เหรอผมเป็นเฟิร์สใหญ่เพราะผมตัวใหญ่กว่าคาดผมมีแล้วผมมีคำตอบนั้นแล้วผมตอบก่อนได้มั้ยเดี๋ยวคุณตอบก่อนได้เหมือนวันนั้นอ่ะเรา2คนเหมือนแบบคุยกันไม่เข้าใจแล้วเหมือนมีการทะเลาะกันเบาๆครับแล้วหลังจากวันนั้นเราทั้ง2คนก็ไม่ได้มีการแบบคุยกันปรับความเข้าใจกันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างโทรไปฟ้องพี่ส้มที่เป็นผู้จัดการเฟิร์สก็คิดว่าเฟิร์สโทรฟ้องคนเดียวปรากฏว่าวันหน้าเฟิร์สมาดูอ๋อไอ้เค้าต่างมันก็โทรฟ้องเหมือนกันคือเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงครับว่ามันจะมีนิสัยนี้ทั้ง2คนที่เป็นแบบพี่ส้มเค้าต่างมันไม่ยอมทําเลยอ่ะสวยเค้าต่างก็โทรแบบพี่ส้มเฟิร์สมันพูดจาอะไรก็ไม่รู้อ่ะทะเลาะกันเออมันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเพิ่งมารู้วันหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปแล้วจากแบบเออหายงอนหายอะไรกันแล้วนะแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็แปลกใจดีครับมีของนั่นนู่นนี่ที่แบบไม่เคยเอาออกอะไรเงี้ยก็จะอาจจะเป็นเงินสดบ้างมีกระเป๋าตังค์มีพวกมีน้ำยาหยอดตาอะไรเงี้ยครับที่แบบจะไม่ออกไปไหนจะอยู่ในกระเป๋าใบนี้แล้วเขาก็จะเอากระเป๋าใบนี้ไปด้วยทุกที่เวลาทำงานเวลาแบบไปข้างนอกอะไรเงี้ยครับส่วนของข้าวตังค์นะครับสิ่งของที่ติดตัวนอกจากโทรศัพท์มือถือก็เห็นจะเป็นเสื้อผ้าที่อยู่บนรถครับเพราะว่าข้าวตังเป็นคนที่เฟิร์สไม่รู้นะว่าข้าวตังตั้งใจเอาเสื้อผ้าติดไว้ที่รถเผื่อว่าการทำงานแต่ละที่มันจะเป็นจะต้องเปลี่ยนชุดหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยของข้าวตังคือฉันเอาเสื้อผ้าออกมาจากห้องแต่ฉันขี้เกียจเอาขึ้นห้องฉันก็เลยแขวนไว้บนรถเพื่อฉุกเฉินครับคุณมั่นใจขี้เกียจครับครับอะไรก็ได้ใช่ครับอะไรก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันจะเป็นได้หมดได้หมดอะไรก็ได้แล้วแต่มึงมันจะเป็นแบบ3เวิร์ดนี้ที่แบบพูดบ่อยที่สุดเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นแบบไปไหนดีได้หมดแล้วแต่กินอะไรดีได้หมดอะไรก็ได้แต่พอผมเสนอไปไม่เอาแล้วได้หมดตรงไหนคาดไม่ถึงว่าจะซุ่มซ่ามขนาดนี้ดูจากมือได้ครับแล้วผมก็อันนี้คาดไม่ถึงจริงๆครับผมก็เข้าใจแหละว่าเป็นคนแบบเอ๊ยเขาเรียกอะไรนะซื้อซ่าซื้อซ่าซุ่มซ่ามอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่คาดไม่ถึงว่าจะเบอร์นี้ จะถึงขั้นเบอร์นี้คือผมก็ไม่คิดเหมือนกันวันที่ผมล้มอะครับว่ามันจะถึงขั้นกระดูกหักผมก็เลยใช้ชีวิตทำงานต่อไปอีกหนึ่งวันจนกระทั่งมันบวมแล้วก็เอ๊ะคุณว่ามือผมบวมแปลกๆหรือเปล่านะเข้าโรงพยาบาลไปเอ็กซเรย์ปุ๊บหักครับซึ่งก่อนหน้าข้างเนี้ยก็เป็นข้างนี้นี่นิ้วก้อยร้าวหลังจากร้าวได้สองสัปดาห์ค่ะอ๋อเข้าใจหรือยังว่ามันยาวผมเข้าใจคุณแล้วครับครับถึงแมวครับนึกถึงแมวดาวอารมณ์ไม่ค่อยถูกฟิลนั้นเทื่องๆนะแต่ก็จะมีความนึกออกป่ะความแมวความนุ่มนิ่มความอ่ะเหมียวอ่ะอ่ะเหมียวอ่ะเออเหมียวโอเคครับหน้าเหมือนเคี้ยวหน้าฟัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ในตัวเฟิร์สเมียวเออได้เห็นมั้ยไม่มีเลยมันรอดหมดเลยแต่รอดหมดเลยอ่ะเกี่ยวกับการหาสูตรมันนะครับมึงมันยังไงมันยังไงมันมึงไม่หลุดเลยคนที่หลุดเนี่ยมันเป็นกูโทษนะองศานั่งมีองศาเดียวอ่ะรับแพ้ก็รับบทคนลงโทษมั้ยโหอันนั้นง่ายเลยเลือกได้ตั้งแต่รูปแรกอ่ะเร็วไปก่อนขอนะคะขอโอ้โหขอโอ้โหขอใจนะคะขอใจหน่อยค่ะขอใจหน่อยค่ะเฮ้ยน่ารักฉันชอบสิฟ้านะคะพี่ก็ตั้งพี่ก็ตั้งหนูรักพวกพี่มากเลยค่ะหนูรักพวกพี่มากเลยค่ะขอบคุณนะคะหมดทักทีนะ